ี่คือคำถามว่าทำไม display recorder ไม่มีเสียงเวลาคุณอัดวิดีโอ แล้ววันนี้เราก็จะมาทำให้มันมีเสียงของ display recorder นะเจ้านี่ก่อนแรกเข้าไปที่ setting เลือกที่ display recorder นะแล้วก็กดไปที่ video format นะก็แรกคุณเป็นอย่างนี้ใช่ไหมให้คุณกดไปที่ h.264/movwithmicaudio นะก็กดเข้าไปนี่นะคุณก็จะได้มีเสียงแล้วนะครับ งั้นเดี๋ยว ผมไปให้ดูเลยนะว่าเรามีเสียงจะเป็นยังไงอ๋อแล้วถ้าเกิดถ้าคุณไม่อยากให้เห็นเจ้าลูกกลมอะไรนะฮะให้กดที่ hidden แต่ว่าเดี๋ยวก็จะทำนะโอเคฮะก็งั้นเดี๋ยวไปชมตอนที่มันมีเสียงกันเลยนะฮะเดี๋ยวนะโอเคครับนี่คือตอนที่มันมีเสียงนะเล่นเลยนะก็จะมีนิ้วบ้าบ้าบอบอนี่ฮะก็พอเสร็จก็จะยินเสียงขอบคุณที่ชมนะครับเดี๋ยวจบกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย